จารย์พระมหาบัวหรือว่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโนนั้นเกิดเมื่อวันที่13สิงหาคม2456นะครับที่ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในสกุลโลหิตทีครับโยมบิดาแล้วก็โยมมารดานั้นได้ตั้งชื่อเป็นมงคลนามว่าบัวซึ่งโยมบิดาแล้วก็โยมมารดาของท่านชื่อนายทองดีแล้วก็นางแพงมีอาชีพเป็นชาวนาครับพี่น้องทั้งหมดนั้น16คนหลวงตามหาบัวนั้นเป็นบุตรคนที่2นะครับแล้วก็เป็นผู้เดียวครับที่ดำรงอยู่ในสมณเพศหลวงตามหาบัวนั้นก็เรียกได้ว่าเมื่อท่านอายุ21ปีครับได้ออกบวชสนองพระคุณบิดามารดาตามความปรารถนาของท่านทั้งสองครับอุปสมบทณวัดโยธานิมิตอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยมีท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีจูมคันทุโลนะครับเป็นพระอุปัชฌาย์เมื่อวันที่12พฤษภาคม2477ครับด้านซ้ายนั้นก็หม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทพกุลนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยครับก็ในงานวันนี้นะครับเท่าที่ได้สังเกตโดยรอบครับก็จะมีเข็มกลัดนะครับที่บรรดาญาติโยมหรือว่าคณะกรรมการนั้นได้นำมาแจกจ่ายให้กับญาติโยมทุกคนนะครับที่มาในงานวันนี้ครับก็เป็นที่ระลึกนะครับของโครงการช่วยชาติครบรอบ4ปีในวันนี้ครับที่เคารพทุกท่านในวันที่12เมษายน2545จะเป็นวันครบรอบ4ปีของโครงการช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนในโครงการช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัวมีวัตถุประสงค์ที่จะกอบกู้เศรษฐกิจท่านโทษครับมีวัตถุประสงค์ที่จะกอบกู้จิตใจของประชาชนบนผืนแผ่นดินไทยให้ฟื้นขึ้นจากความระส่ำระสายทางเศรษฐกิจและให้มีที่พึ่งพาทางใจโดยหลักธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธงชัยหลวงตามหาบัวได้นำธงพระธรรมจักรคู่กับธงชาติไทยโบกสะบัดขจัดเพศภัยให้พ้นไปจากแผ่นดินไทยและยังความชุ่มชื้นให้กลับมาสู่พ่อแม่พี่น้องชาวไทยด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมจักรพระธรรมศาสนาผสมผสานกับการเสียสละของหลวงตามหาบัวความรักชาติของสาธุชนนอกจากยังความชุ่มชื้นให้แก่ชาวไทยทั้งชาติแล้วยังเพิ่มพูนสินทรัพย์ในคลังหลวงอีกด้วยหลวงตาได้รวมน้ำใจจากสาธุชนที่บริจาคทรัพย์สินเข้าร่วมโครงการช่วยชาติและส่งมอบให้รัฐบาลเป็นผู้รับมอบในนามของคนไทยทั้งชาติ6ครั้งเป็นเงินดอลลาร์ 6,567,889 เหรียญสหรัฐและทองคำบริสุทธิ์ 99.99% จำนวน 4,559.84 กิโลกรัมส่งมอบในวันนี้เป็นครั้งที่7เป็นดอลลาร์จำนวน 300,000 เหรียญสหรัฐและทองคำบริสุทธิ์ 99.99% จำนวน40แท่งรวมน้ำหนัก500กิโลกรัมรวมที่ส่งมอบแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 6,867,889 เหรียญสหรัฐกับทองคำแท่งบริสุทธิ์ทั้งหมด405แท่งน้ำหนักรวม 5,059.84 กิโลกรัมขอขอบพระคุณพระท่านนายกรัฐมนตรีที่กรุณาเป็นประธานในการรับมอบทรัพย์สินทองคำและดอลลาร์ในนามรัฐบาลและในนามของประชาชนชาวไทยขออำนาจ
คุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดอภิบาลรักษาคณะท่านนายกรัฐมนตรีคณะท่านรัฐมนตรีและพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยให้มีความร่มเย็นเป็นสุขภายใต้พระพุทธศาสนาตลอดไปคือคำกล่าวรายงานสรุปโครงการช่วยชาติครบรอบ4ปีของหม่อมราชวงศ์ทองสิริทองแถมนะครับต่อไปนี้เป็นคำประกาศมอบสินทรัพย์ในวโรกาสโครงการช่วยชาติครบรอบ4ปีกราบเรียนพระท่านนายกรัฐมนตรีและประชาชนชาวไทยที่เคารพทุกท่านวันก่อนหน้าวันที่12เมษายนเมื่อ4ปีที่ผ่านมาเป็นวันที่ร้อนระอุไปทั่วแผ่นดินร้อนจากฤดูกาลตามธรรมชาติและความร้อนระอุจากเพศภัยทางเศรษฐกิจที่รอวันปะทุจากหัวใจของคนในชาติความร้อนตามฤดูกาลตามธรรมชาติเพียงไม่เกิน4เดือนก็สามารถผ่อนคลายและหมุนเวียนเปลี่ยนไปได้แต่ความร้อนระอุในหัวใจของคนไทยในเวลานั้นไม่มีใครทราบหรือออกเป็นผู้นำดับความร้อนอันระอุอยู่ในหัวใจของคนในชาติให้ผ่อนคลายและดับมอดลงได้ก่อนหน้านั้นประมาณ6เดือนพระหลวงตาผู้ชรารูปหนึ่งเจริญฌานภาวนาตามหลักธรรมขององค์พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทราบว่าหากไม่ตัดไฟเสียแต่ต้นลมไฟที่ร้อนระอุจะลุกท่วมแผ่นดินได้ในไม่ช้าท่านจึงได้จัดตั้งโครงการช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนขึ้นเมื่อวันที่12เมษายน2541เพื่อให้เป็นทางดำเนินของธรรมะเข้าสู่จิตใจดับพิษร้อนของเพศภัยที่กำลังคืบคลานเข้ากลืนกินแผ่นดินอันเป็นที่ประดิษฐานพระบวรพุทธศาสนาเมื่อแรกเริ่มที่หลวงตาออกมาเป็นผู้นำมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยท่านเหล่านั้นมีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ศิษยานุศิษย์ของหลวงตาวิตกกังวลว่าหลวงตาเมตตาตัดสินใจช่วยชาติโดยออกเป็นผู้นำเพียงลำพังอย่างกระทันหันท่ามกลางกระแสที่สับสนต่อโครงการจึงขออนุญาตต่อท่านว่าจะชักชวนครูอาจารย์รูปอื่นให้เข้าร่วมสนับสนุนโดยเร็วในครั้งนั้นท่านตอบว่าหากไม่มั่นใจในตัวท่านหรือไม่มั่นใจในการออกเป็นผู้นำช่วยชาติหรือการช่วยชาติเป็นการกระทำที่ผิดท่านจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและหากการช่วยชาติไทยของเราเป็นผลให้ต้องไปนรกท่านจะไปนรกแต่เพียงผู้เดียวด้วยดวงจิตที่เจิดจ้าเป็นธรรมชาติและความมั่นใจในความบริสุทธิ์ของหลวงตาที่ไม่มีกิเลสเจือปนแม้เพียงเศษธุลีของเม็ดหินเม็ดทรายท่านนำพาธาตุขันธ์วัย85ครั้งกระนั้นตรากตรำนำพระธรรมของพระบรมศาสดาหลั่งไหลไปทั่วแผ่นดินความร้อนระอุได้ผ่อนคลายไปความชุ่มเย็นผาสุกของแผ่นดินได้กลับฟื้นคืนมาบรรดาดอลลาร์ทองคำและเงินบาทที่ได้มาจากน้ำใจของคนทั้งชาติทั้งจากบรรพชิตและคฤหัสถ์บริจาคเข้าโครงการช่วยชาติมีการควบคุมดูแลโดยหลวงตาอย่างรัดกุมเมื่อทองคำรวบรวมได้พอที่จะหลอมให้เป็นทองคำบริสุทธิ์ 99.99% ท่านก็ให้นำไปหลอมและเก็บรักษาไว้ในห้องมั่นคงของธนาคารเงินดอลลาร์รวบรวมสะสมไว้ในบัญชีเงินฝากและเก็บรักษาไว้ในห้องมั่นคงของธนาคารส่วนเงินบาทท่านรวบรวมไว้ในบัญชีธนาคารโดยหลวงตามีอำนาจสั่งจ่ายแต่เพียงผู้เดียวและเมื่อได้พิจารณาเป็นการสมควรก็สั่งจ่ายให้เบิกถอนนำไปซื้อทองคำบริสุทธิ์สมทบกับทองคำที่รวบรวมมาจากน้ำใจของผู้บริจาคให้มีปริมาณเหมาะสมแล้วส่งมอบให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั้งประเทศเป็นคราวๆไปหลวงตาตั้งหน้าตั้งตาช่วยชาติและรักษาพระพุทธศาสนาโดยไม่คำนึงถึงคำใส่ร้ายป้ายสีคำติฉินนินทาใดๆหลวงตามุ่งมั่นต่อความมั่นคงของคนในชาติและพระพุทธศาสนาเป็นสำคัญประดุจดังว่าเวลาแห่งการดำรงธาตุขันธ์ของหลวงตาเหลืออีกไม่มากดังคำปรารภของหลวงตาที่ว่า
เวลาที่ท่านมีชีวิตอยู่นี้ท่านจะทำความดีให้โลกทั้งหลายได้เป็นคติตัวอย่างอันดีงามและทำด้วยความเมตตาสงสารต่อโลกเพราะหลังจากนี้เราตายแล้วท่านกล่าวว่าท่านจะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกต่อไปเป็นตลอดอนันตกาลบรรดาทองคำบริสุทธิ์ 99% จำนวน 4,559.84 กิโลกรัมและเงินดอลลาร์ 6,567,889 เหรียญสหรัฐที่ส่งมอบเข้าคลังหลวงแล้วและส่งมอบอีกในวันนี้เป็นดอลลาร์จำนวน 300,000 เหรียญสหรัฐและทองคำแท่งบริสุทธิ์ 99.99% จำนวน 40 แท่งรวม 500 กิโลกรัมเป็นสักขีพยานแห่งความดีให้โลกนี้ได้เห็นเป็นคติตัวอย่างอันดีงามขอให้พนะท่านและพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เคารพทุกท่านได้โปรดกรุณาจดจารึกเหตุการณ์นี้ไว้ในจิตใจของท่านและพากันดำเนินรอยตามเพื่อรักษาชาติพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้สถิตสถาพรเป็นร่มโพร่มไทรให้ชาวไทยผาสุขเย็นใจภายใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์สืบไปชั่วกาลนานเทอญครับท่านผู้ชมครับคุณทองก้อนวงสมุทรนะครับเป็นกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการด้วยชาติก็ได้กล่าวถึงบางงานมอบทองคำแท่งบริสุทธิ์ 99% แล้วก็เงินดอลลาร์สหรัฐนะครับรักทุกท่านประเทศไทยของเรานี้มีอำนาจหนึ่งที่ล้ำเลิศกว่าอำนาจใดในโลกที่ปกปักรักษาแผ่นดินไทยของเราให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมานั่นคืออำนาจแห่งความดีตามหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาผู้ประกาศพุทธศาสนาจนเป็นหนึ่งในห้าของศาสนาสำคัญของโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีกระแสพระราชดำรัสไว้ว่าชาติไทยนี้ถ้าไม่มีพุทธศาสนาค้ำจุนชาติไทยคงไม่มีขณะที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริยาปรินายกได้ประทานพระวรธรรมมคติว่าไทยเรามีบุญพ้นประมาณที่มีบรรพบุรุษเลิศปัญญาเลือกเทิดทูนพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติลูกหลานจงรักษาความฉลาดลึกล้ำของบรรพบุรุษไว้ให้จงได้ให้จงดีทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งโครงการช่วยชาติไทยของหลวงตามหาบัวเป็นโครงการที่เกิดจากอำนาจแห่งความดีตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเพื่อค้ำจุนชาติไทยในยามที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกว่าครั้งใดในประวัติศาสตร์ของชาติหลวงตามหาบัวได้นำพุทธศาสนิกชนบริจาคทรัพย์ในรูปผ้าป่าช่วยชาติเพื่อนำสินทรัพย์ไปเก็บไว้ในคลังหลวงเป็นทุนสำรองของประเทศบัดนี้โครงการช่วยชาติของหลวงตามหาบัวจะครบรอบ4ปีในวันที่12เมษายนหรือพรุ่งนี้และมีการส่งมอบเงินเหรียญสหรัฐและทองคำแท่งซึ่งพี่น้องประชาชนบริจาคด้วยน้ำใจอันบริสุทธิ์เพื่อส่งมอบให้รัฐบาลเพิ่มเติมจากที่เคยให้ไว้อีกเป็นเงิน 300,000 เหรียญสหรัฐและทองคำจำนวน40แท่งรวม500กิโลกรัมทำให้ขณะนี้มีเงินที่ส่งมอบแล้วจำนวนทั้งสิ้น 6,867,889 เหรียญสหรัฐและทองคำ185แท่งน้ำหนักรวม 5,059.84 กิโลกรัมหรือคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆณขณะนี้ประมาณ 2,300 ล้านบาทเงินและทองคำเหล่านี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจแห่งความดีที่หลวงตาได้เมตตาพาสาธุชนปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างไม่มีสิ่งใดแอบแฝงผมในนามของรัฐบาลและพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศจึงขอน้อมรับความกรุณาของหลวงตาและความมีน้ำใจอันงดงามของท่านทั้งหลายไว้ด้วยความรู้สึกซาบซึ้งและตื่นตันใจเป็นอย่างยิ่งและเชื่อมั่นว่าด้วยคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัตินี้จะเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองตลอดไป
ในโอกาสนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลอีกทั้งอำนาจแห่งความดีงามที่ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติบำเพ็ญไว้จงส่งผลให้ทุกท่านมีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์และเป็นพลานิสงส์ปกปักรักษาให้ชาติไทยอันเป็นที่รักของเราทุกคนมีความร่มเย็นเป็นสุขและวัฒนาสืบสถาพรต่อไปขอบคุณครับท่านผู้ชมครับพนักท่านนายกรัฐมนตรีดร.พันธุ์ตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรนั้นได้กราบรับมอบทองคำในนามของประชาชนชาวไทยแล้วนะครับก็ได้รับพร้อมๆกันครับกับสายอนุสิทธิ์แล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ภายในบริเวณมณฑลพิธีในขณะนี้นะครับก็ได้กราบคำว่าสาธุพร้อมๆกันครับราชวงศ์ปิยธรเทวกุลครับก็จะมอบหนังสือหลักฐานการรับมอบทองคำแล้วก็เช็คดอลลาร์แด่พระท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะนำมอบให้กับหลวงตามหาบัวนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นก็ถวายเกียรติบัตรเกียรติคุณบัตรนะครับแก่หลวงตามหาบัวด้วยนะครับตอนนี้องค์หลวงตานะครับกราบผมนะทุกคนลำดับต่อจากนี้ครับหลวงตามหาบัวนั้นได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ครับซึ่งคณะสงฆ์นั้นได้เจริญพระพุทธมนต์ในช่วงต้นๆการถ่ายทอดที่ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับให้แก่พระท่านนายกรัฐมนตรีครับแล้วก็เลยไปถึงสายานุสิตทั้งหลายนะครับที่อยู่รอบๆครับแม้แต่คุณพ่อก้อนนะครับตอนนี้น้ำมนต์ชุ่มศีรษะภาพที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ก็เป็นบรรดาญาติโยมครับที่พอทราบว่าหลวงตามหาบัวนั้นจะประพรมน้ำพุทธมนต์นั้นนะครับก็บางคนนั้นก็ลุกไปครับแล้วก็รวมถึงสื่อมวลชนด้วยนะครับที่อยู่รอบๆตรงนั้นก็ทุกคนนั้นอยากได้น้ำพระพุทธมนต์นะครับที่จะประพรมทำให้ทุกๆคนนั้นเรียกได้ว่าเนี่ยครับเป็นภาพบรรยากาศที่เราได้เห็นอยู่นะครับผู้นำของประเทศเรานะครับท่านนายกรัชนะนะครับได้มีโอกาสได้ชี้กับทางก่อนนะครับส่วนคณะสัตยาญาติโยมเห็นหลายๆท่านครับท่านสุวิทย์คุณกิติก็มาอยู่พร้อมนะครับคุณสุรเกียรติเสถียรไทยก็มาครับวันนี้มากันพร้อมเลยทีเดียวครับเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในรัฐบาลนะครับหลายๆท่านนั้นก็มาร่วมงานครบรอบ4ปีของโครงการช่วยชาติหลวงตามหาบัวเนี่ยนะครับท่านหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนครับตอนนี้ก็ได้เนี่ยครับเมื่อบรรดาญาติโยมสายอนุสิทธิ์ทั้งหลายแหล่นั้นตอนนี้ขณะนี้นะครับก็เดินไปเพื่อที่จะประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้กับทุกๆคนครับรวมถึงทองคำแล้วก็ดอลลาร์ที่จะนำเข้าสู่คลังหลวงต่อไปด้วยนะครับทองคำแท่งวันนี้นั้น40แท่งครับ500กิโลกรัมนะครับที่มอบให้ในครั้งที่7เนี่ยครับเป็นทองคำแท่งบริสุทธิ์ 99.99% นะครับขอบคุณนะครับรวมเบ็ดเสร็จในขณะนี้หลังจากการส่งมอบในครั้งที่7แล้วเนี่ยนะครับเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 6,867,889 เหรียญสหรัฐครับปัจจุบันเมื่อเช้านี้อยู่ที่43บาทกว่าเกือบ44บาทนะครับแล้วก็ทองคำแท่งบริสุทธิ์นะครับในปัจจุบันนี้นะสิ้นสุดวันครั้งที่7นี้405แท่งครับน้ำหนักรวม 5,059.84 กิโลกรัมครับท่านผู้ชมคะสำหรับความตั้งใจของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนนะคะที่จะมอบเงินและทองคำเข้าคลังหลวงนะคะท่านตั้งเป้าหมายไว้ที่ทองคำทั้งหมด10ตันนะคะหรือประมาณ 10,000 กิโลกรัมนะคะที่จะมอบเข้าสู่คลังหลวงเพื่อเป็นทุนสำรองของประเทศเราต่อไปค่ะนักวิ
ญาติโยมครับที่มาร่วมในงานบุญครับอันนี้จะเป็นสายสินที่ในช่วงตอนเช้านะครับที่คณะสงฆ์นั้นได้บทสวดมนต์ครับเป็นสายสินแล้วก็ตอนนี้ครับสายสินแม้กระทั่งที่อยู่รอบๆเนี่ยนะครับบรรดาญาติโยมนั้นก็นำกลับไปบูชานะครับญาติโยมทุกๆคนนะครับนอกเหนือจะได้อยากจะได้น้ำประพรมพระพุทธมณฑลจากพระพุทธมนต์จากหลวงตามหาบัวแล้วนะครับสายสินที่มีการสวดกันไปตั้งแต่ช่วงเช้าครับบรรดาญาติโยมนั้นก็อยากได้กลับไปบูชาเกือบทุกคนนะครับศีลวันตัสสะปโนชยามะสาธุโนพันเตศีลวาอิมานิปังสุกูละกิวาลานิสัปปริวาลานิปักติคันหาตุอัมหากังทีฆารัตตังอิตายะสุขายะข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญท้ายข้องสดข้าพเจ้าทั้งหลายผมไม่โดนนะขอน้อมถวายกองผ้าป่ากับทั้งบริวารเหล่านี้แต่ท่านผู้ทรงศีลขอท่านผู้ทรงศีลจงรับกองผ้าป่ากับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญครับท่านผู้ชมครับพระท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมกับชาวไทยนะครับถวายผ้าป่าช่วยชาติแด่หลวงตามหาบัวครับผ้าป่าช่วยชาตินี้ก็หมายถึงตรงนี้ครับที่เราเห็นอยู่ก็คือทองคำแท่งบริสุทธิ์ 99.99% แล้วก็รวมถึงเงินดอลลาร์สหรัฐหรือจะเป็นธนบัตรไทยนะครับด้วยนะครับก็เรียนท่านผู้ชมอีกสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันครับเมื่อเสร็จสิ้นวันการส่งมอบหรือว่าเป็นผ้าป่าช่วยชาติครั้งที่7นี้นะครับจะเป็นเงินดอลลาร์ทั้งสิ้น6,867,889 เหรียญสหรัฐครับและทองคำแท่งบริสุทธิ์405แท่งน้ำหนักรวม 5,059.84 กิโลกรัมนะครับเมื่อเสร็จสิ้นนะวันที่11เมษายน2545เนี่ยครับโลสำหรับต้นน้ำป่ายังไม่ได้ถวายนะเดี๋ยวรอสักครู่นะต้นน้ำป่าด้วยคอยสักครู่นะนอกจากนั้นก็จะมีธนบัตรไทยนะครับซึ่งก็จะเข้าไปในนามบัญชีของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนนะครับซึ่งหลวงตาบัวนั้นก็จะเป็นผู้ที่สั่งจ่ายหรือว่านำไปมอบให้แล้วแต่ที่หลวงตาบัวญาณสัมปันโนนั้นจะเห็นสมควรนะครับขณะนี้หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนนั้นจะแสดงพระธรรมเทศนาครับสังกัปปาจันโทปันนาอระโสยะถามณีโชติอระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสาพมังคลังอรักขันตุสาพเทวตา
สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตหลวงตามหาบัวยานสัมพันโนนั้นก็ให้พรแด่บรรดาศิษยานุศิษย์ณท่านนายกรัฐมนตรีและก็บรรดาญาติโยมทั้งหลายครับที่มาร่วมในงานครบรอบสำหรับต้นพระป่าโครงการช่วยชาติ4ปีเนี่ยนะครับหลวงตาท่านจะแสดงธรรมให้เดี๋ยวสักครู่นึงนะครับหลังจากเนี่ยครับที่หลวงตามหาบัวนั้นได้ให้พรแด่บรรดาบรรดาท่านให้บรรดาญาติโยมที่มาร่วมในโครงการพระป่าช่วยชาติแล้วนะครับหลวงตามหาบัวนั้นก็จะแสดงพระธรรมเทศนาต่อด้วยนะครับก็ถือได้ว่าในวันนี้นั้นเป็นเสร็จพิธีในส่วนของการมอบพระป่าช่วยชาติในครั้งที่7เนี่ยนะครับตอนนี้เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เป็นทองคำแท่ง40แท่งรวมแล้ว5500กิโลกรัมนะครับเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นก็ 300,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งก็มีพระท่านนายกรัฐมนตรีท่านผู้ว่าการการธนาคารแห่งประเทศไทยหม่อมราชวงศ์ปิยาธรเทวกุลหม่อมราชวงศ์ทองสิริทองแถมคุณทองก้อนวงสมุทรรวมถึงหลายๆท่านนะครับอย่างคุณสุรเกียรติเสถียรไทยก็มาในวันนี้ด้วยนะครับได้เป็นอันเสร็จพิธีครับในการวันนี้ผู้พระป่านะครับมอบพระป่าแล้วก็หลวงตามหาบัวนั้นได้มอบทั้งทองคำแท่งแล้วก็เงินดอลลาร์สหรัฐนั้นเข้าคลังหลวงต่อไปครับทางทิศตะวันออกนะครับด้านในโน้นนะครับขณะนี้พระท่านนายกรัฐมนตรีนั้นก็ได้เดินทางกลับแล้วนะครับของหลวงตานะครับและเดินเป็นคิวเข้ามานะครับผมในบริเวณที่สวนแสงธรรมแห่งนี้ครับหลังจากที่โครงการหรือว่าพิธีการทั้งหมดในการมอบทองคำแล้วก็เงินดอลลาร์สหรัฐนั้นเข้าสู่คลังหลวงนะครับเป็นที่เรียบร้อยนั้นหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนนั้นก็จะแสดงพระธรรมเทศนาต่อนะครับในส่วนของการถ่ายทอดสดในวันนี้ครับค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะคุณรณฤทธิ์บุญพรมดิฉันอริยาสุวิเศษศักดิ์และทีมงานถ่ายทอดสดทุกคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอเชิญชมรายการปกติจากทางสถานีได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ